ลองแปรรูปให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเมล็ดขายดอกสดก็เปลี่ยนมาทำชาทดลองปลูกในโรงเรือนนะคะให้ปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิดเลยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้โดยการปลูกเพื่อทำชาข้อดีคือดอกมันไม่ต้องสวย 100% ก็ได้